เปิดคำสัมภาษณ์คำต่อคำสิริพรพูดเสียงสั่นเห็นตำตาลูกและผัวจูบกันคาบ้านยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับกรณีของแม่นางสิริพรที่ประกาศขายกิจการคลินิกเสริมความงามและจะลาวงการไปอยู่เมืองนอกซึ่งในโลกโซเชียลมีการไปขุดภาพความสนิทสนมของสามีและลูกสาวบุญธรรมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างยกใหญ่โดยก่อนหน้านี้ทั้งลูกบุญธรรมน้องอ่อนอ่อนนภาได้ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่เป็นความจริงตนไม่ชั่วพอที่จะเอาผัวแม่หรอกพร้อมทั้งอ้างว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ล่าสุดทางผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังแม่นางสิริพรพร้อมกับถามถึงเรื่องราวต่างๆถามว่าทำไมแม่ถึงทนเพราะผู้ชายคนนี้เราเลือกเองทนมา10กว่าปีคือเขาได้กันปี2ปีมันก็เริ่มออกลายแล้วสิริพรได้เล่าที่มาที่ไปว่าไปเจอน้องอ่อนได้ยังไงโดยสิริพรได้ตอบว่าแม่ไม่ได้ไปเจอเด็กของแม่ไปเต้นห้องอาหารน้องอ่อนก็ไปรำซิ่งอยู่ห้องอาหารตอนนั้นเขากำลังลำบากไม่มีที่ไปเขาบอกให้หนูมาเต้นหางเครื่องก็ได้เดี๋ยวหนูจะซ้อมหนูร้องเพลงได้รำได้เขาเป็นหมอลำซิ่งด้วยพวกเด็กเขาแนะนำมาประจวบเหมาะกับปีนั้นแม่หาหมอลำซิ่งมาขึ้นวงก่อนเวลาให้แม่เขามาสมัครแล้วขอค่าตัว600ทางไนโก้บอกว่าไม่ให้ให้ได้แค่ 3-400 บาทเขาก็เลยไม่อยู่แต่อีก1เดือนเขาโทรกลับมาใหม่ว่าให้หนูเท่าไหร่ก็ได้ก็อยู่กันมาเรื่อยๆทีนี้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหญ่มานอนเป็นเพื่อนแม่แล้วกลายเป็นมาดูแม่ย้ายมาอยู่บ้านแม่แม่เห็นเขาทะเลาะ กับผัวเกือบทุกวันเพราะไม่มีค่างวดรถเขาก็ยืมเงินสิริพร 20,000 บาทตอนเขาเอาเงินมาคืนแม่ยังให้เขา 2,000 บาทเป็นขวัญถุงจนเขาเลิกกับผัวแล้วมาอยู่บ้านกับแม่อย่างถาวรผู้สื่อข่าวถามว่าแม่เลี้ยงดูเขาแบบไหนแบบลูกหรือแบบทีมงานทั่วไปสิริพรเล่าให้ฟังว่าเหมือนเลี้ยงคนทั่วๆไปแม่นางเป็นแม่วงเขาก็ยกขันเป็นลูกศิษย์สิริพรจะเรียกว่าเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งลูกบุญธรรมก็ได้ใครก็เรียกแม่บุญธรรมได้เพราะสิริพรเป็นแม่วงนานๆเข้าเขาก็เริ่มมีบทบาทแม่นางก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะเลี้ยงดูปูเสือมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเราต้อนรับคนอยู่แล้วถามต่ออีกว่าแม่ไว้ใจเขาขนาดไหนคะสิริพรเล่าให้ฟังต่ออีกว่ากระเป๋าถือเลยอยากซื้อไรซื้อเอาได้เลยนาฬิกาโรเล็กก็ให้ใส่ซื้อทองให้ใส่อยากให้ลูกมีหน้ามีตาแล้วเคยพาเขาไปเล่นคอนเสิร์ตแถวบ้านเขาพ่อแม่เขาพูดนะว่าออนเอ้ยแม่ก็ว่าแม่เลี้ยงลูกดีนะแต่ทำไมไม่ค่อยฟังเขาฟังแม่นางดีจังเลยแม่นางมีบุญเนอะคือน้องออนเป็นคนดื้อแฟนๆเขาก็ไปแย่งคนอื่นมาแต่ไม่รู้เขาจำได้หรือเปล่าไม่งั้นแม่จะรู้ได้ยังไงถามต่ออีกว่าทำไมแม่ถึงไว้ใจเขาให้ถือกระเป๋าให้ใช้ของแพงๆสิริพรตอบว่าคนอยู่ด้วยกันไม่ใช่น้อยๆมีเขาก็ดูแลเราดีต่างคนต่างดูแลแม่นางเคยพูดว่าจะมาอยู่กับสิริพรไม่ขออะไรนะ 1. ขอความจริงใจอย่านำความเดือดร้อนมาให้พี่นะหรือถ้ามีก็ให้น้อยที่สุดมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแม่นางไม่ได้ขอเงินพวกหนูขอแค่ความจริงใจให้แม่นางหน่อยเขาก็บอกว่าโอ๊ยแม่มีแต่คนมาหลอกแม่เพราะแม่เป็นคนง่ายๆซื่อๆคือเวลาลูกคนอื่นมาเรียกเราว่าแม่เราก็ภูมิใจนะเพราะเราไม่มีลูกรักหมดมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พี่นางจะรักและเอ็นดูลูกของลูกบุญธรรมของแฟนพี่นางก็ช่วยเลี้ยงแต่งเมียให้ด้วยซ้ำไปอีกถามต่ออีกว่าเมื่อวานแม่นางได้ดูที่เขาออกรายการไหมสิริพรตอบว่าแม่รู้ตอนที่แม่กำลังถวายพระป่าอยู่หลานโทรไปบอกว่ามาดูนี่พอมาดูเรื่องที่เขาพูดมาถามว่าเป็นความจริงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าแม่นางพูดนะเป็นความจริงแค่ 3% นอกนั้นเท็จหมดถามว่าอะไรจริงบ้าง 1. คุณมาอยู่ที่นี่มายังไงอันนี้คือความจริงมาเรียกเป็นลูกบุญธรรมแม่ก็ให้เรียกที่ว่าพ่อป่วยคุณดูแลก็คือความจริงแต่ใครดูแลกับหนูทำไมหนูไม่พูดเงินใครรักษาแม้แต่สามีสิริพรยังไม่พูดว่าสิริพรก็ดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเนี่ยเขาไม่พูดสิริพรไม่ได้ทำหรือไงทำไมมีแต่หนูคนเดียวไหนหนูบอกว่าอยู่กับแม่มากกว่าพ่อ
ลูกที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช่พ่อลูกจริงๆบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ถามหมอได้เลยโรคเกาต์เบาหวานความดันผมจะมีปัญญาทำอะไรได้แล้วตอนที่คุณยังไม่ป่วยล่ะคะทำไมไม่พูดกอดก็กอดในที่สาธารณะทุกคนก็เห็นแล้วที่ลับตาคนล่ะคะสิริพรไปเมืองนอกคุณก็อยู่บ้านสองคนกับหลานน้อยลูกของลูกบุญธรรมคุณโก้แม่นางมีหลานคนเดียวคือน้องวิวตอนนี้เขาหนีไปอยู่กับแม่เขาแล้วเขาไม่อยู่เลยเด็กมันอยู่ไม่ได้เห็นอะไรมันก็พูดคำที่คุณโก้พูดว่าไม่ง้อเมียหรอเขาบอกว่าผมอยู่บ้านครับเขาอยากจะกลับก็กลับมาได้เลยไม่เคยโทรตามครับเพราะผมไม่ผิดคุณอย่าเอาดีใส่แต่ตัววันที่สิริพรเดินออกจากบ้านคุณด้วยสาเหตุอะไรพูดให้หมดสิถามต่ออีกว่าวันนั้นทะเลาะกันไหมแม่นางเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องของน้องออนเราระหองระแหงกันมานานแล้วในเรื่องของน้องออนเขาออกรับแทนน้องออนหมดทีแรกที่น้องออนมาอยู่เขาไม่ชอบน้องออนแต่ต่อมาอะไรก็น้องออนขึ้นสมองเขาหมดเขาไม่เคยมีผู้หญิงสั่งได้แต่น้องออนสั่งเขาหมดรถเบนซ์ของเขาไม่เคยมีใครได้นั่งแต่น้องออนทั้งได้ขับและได้นั่งเมียไม่มีในสมองเขาเลยไม่พูดถึงเลยเขาบอกว่าถ้าเขาถูกลอตเตอรี่100ล้านเขาจะให้น้องออนเพราะน้องออนดูแลเขาทำไมเขาไม่พูดว่าสิริพรดูแลเขาเงินสิริพรทุกบาททุกสตางค์เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแม่รู้ชัดเจนได้ยังไงว่าเขาเป็นชู้กันสิริพรตอบว่าหนูเชื่อไหมว่ามีคนพูดมากมายทั้งพี่น้องทั้งเพื่อนฝูงทั้งเด็กในวงแม่ไม่เคยเอาใส่หูเลยแม่ไม่เคยเชื่อเลยจนแม่กลับไปอยู่ที่บ้านอุดรทะเลาะกันก่อนที่คนชื่อเล็กจะเข้ามาทำบุญเรื่องนี้มันนานแล้วนะแต่น้องออนมาโพสต์ตามหลังว่าแม่ทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งให้เผชิญตามลำพังพ่อที่เป็นโรคมะเร็งระยะที่4ยังมาหาว่าเราจ้าง FC ไปด่าเขาถามว่าเขาอยู่กับสิริพรสิริพรเคยด่าเขาไหมที่แม่ไม่พูดให้เขาได้ใจไปก่อนให้เขาออกมาให้หมดทุกช่องก่อนเพราะความลับของไนโก้น้องออนมันอยู่กับสิริพรเขาบอกว่าทำไมไม่มีหลักฐานแม่จะบอกว่าหลักฐานใจแม่ก็เพียงพอแล้วมันอยู่ในใจแม่มันคับแค้นจนมันระเบิดออกมาหลายลูกแล้วแต่มันยังเหลือลูกสุดท้ายอย่าให้มันระเบิดนะเมื่อถามว่าแม่เห็นอะไรหรือเปล่าสิริพรตอบว่าเห็นสิลูกเห็นคาตาเลยถ้าพูดออกไปคุณสองคนจะรับได้ไหมถามว่าเขารู้ตัวไหมไม่รู้ทำไมเขาถึงพูดไม่หมดว่าแม่หนีออกมาด้วยเรื่องอะไรแม่เห็นเรื่องนี้นานแล้วแต่นี่น้องออนมาโพสต์ตามหลังนะไหนว่ารักสิริพรเป็นเหมือนแม่บังเกิดเกล้าแต่นี่มาโพสต์ด่าว่าทิ้งถ้าพูดไปควรทิ้งนานแล้วเรื่องน้องออนกับนายโก้เนี่ยแต่แม่ไม่ฟังแม่ไม่ได้คิดทางลบแต่แม่ก็สังเกตมาเรื่อยๆไม่ให้รู้ตัวแม่ก็พยายามพูดเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างเพื่อให้เขาให้น้องออนสำนึกแล้วพูดออกมาว่าหนูผิดไปแล้วแต่เขาก็ไม่เคยสำนึกเลยสมมุติว่าเรื่องที่แม่พูดกับหนูอย่าทิ้งตรงนี้อย่าบอกพ่อน้องออนไม่รู้ว่าสิริพรหลอกด้วยคำพูดเพราะเขาว่าสิริพรโง่นายโก้ก็ว่าสิริพรโง่แม่มึงมันโง่อยากทำไรมึงทำเลยแม่เคยบอกน้องออนว่าความโง่ของแม่ยังมีความฉลาดปะปนอยู่เท่าเม็ดทรายคงไม่ได้โง่ทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ